สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่25สิงหาคม2565นะครับมีรายงานข่าวว่าวิกกี้บูแมนอดีตเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำเมียนมาถูกจับกุมในเมืองย่างกุ้งเมืองหลวงทางการค้าของเมียนมานะครับตามแหล่งข่าวนั้นระบุนะครับว่าโบแมนและสามีของเธอถูกจับที่บ้านกลางกรุงย่างกุ้งเมื่อวันที่24สิงหาคม2565และถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการเข้าประเทศในขณะที่สถานเอกอัครราชทูตแห่งสหราชอาณาจักรระบุว่าพวกเขากำลังให้การช่วยเหลือทางด้านกงสุลแก่โบแมนซึ่งปัจจุบันนั้นมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารศูนย์ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบประจำเมียนมาที่ตั้งอยู่ในกรุงย่างกุ้งโบแมนนั้นเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำเมียนมาปี2545ถึง2549และแต่งงานกับทางด้านศิลปินชาวเมียนมาเตียนลินผู้ซึ่งเคยเป็นอดีตนักโทษทางการเมืองมาก่อนโดยสามีของเธอถูกจับกุมเช่นเดียวกันหน่วยงาน MCRB เขียนคำอธิบายองค์กรว่าเป็นการที่เริ่มในการสนับสนุนกิจกรรมทางการธุรกิจที่มีความรับผิดชอบทั่วประเทศเมียนมาทางองค์กรยังได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันเพื่อทางด้านสิทธิมนุษยชนและธุรกิจซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนในส่วนหนึ่งของธุรกิจที่ในชีวิตประจำวันนะครับทั้งนี้รัฐบาลทหารเมียนมาถูกกล่าวหาว่าทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางโดยเมื่อต้นเดือนสิงหาคมนั้นเหล่านายพลเมียนมาประกาศขยายเวลากฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินต่อเนื่องไปจนถึงปี2566เนื่องจากว่าประเทศนั้นยังคงเผชิญกับความไม่สงบจากการต่อสู้ภายในประเทศทั้งนี้รัฐบาลทหารเมียนมาได้ทำการรัฐประหารเนี่ยเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2564ภายหลังจากการโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของทางด้านนางอองซานซูจีตามรายงานข่าวนั้นเนี่ยครับบอกว่าข้อหาเรื่องการเข้าเมืองซึ่งโบแมนและสามีถูกกล่าวหานั้นมีโทษจำคุกสูงสุดนั้นเนี่ย5ปีด้วยกันโดยทั้งคู่ได้ถูกควบคุมตัวและถูกส่งไปยังเรือนจำอินเซงซึ่งเป็นเรือนจำที่มีชื่อเสียงและได้รับฉายาว่าคุกนรกที่ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองของย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงทางการค้าของเมียนมาซึ่งนักโทษทางการเมืองจำนวนมากกำลังถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำแห่งนี้ด้านชอนเทอร์เนลนักวิชาการชาวออสเตรเลียนะครับซึ่งกำลังถูกไต่สวนอยู่กับองซานซูจีผู้นำเมียนมาที่ถูกยึดอำนาจในข้อหาละเมิดกฎหมายความลับทางการของประเทศก็ได้ถูกควบคุมตัวในเรือนจำอินเซงเช่นเดียวกันก่อนที่จะถูกส่งตัวไปยังเรือนจำอีกแห่งหนึ่งในเมืองเนปิดอร์เมืองหลวงของเมียนมาในขณะที่โฆษกรัฐบาลทหารเมียนมานั้นปฏิเสธที่จะให้ความเห็นกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนะครับในขณะที่สำนักงานต่างประเทศเครือจักรภพและพัฒนาของสหราชอาณาจักรก็เปิดเผยนะครับว่ากังวลเกี่ยวกับการจับกุมหญิงชาวอังกฤษรายนี้ในเมียนมาพร้อมออกแถลงการระบุว่าเรากำลังติดต่อกับหน่วยงานท้องถิ่นและกำลังให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลกับเธอส่วนเตียนลินสามีของเธอถือว่าเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมียนมาและเป็นนักเคลื่อนไหวผู้มีประสบการณ์โดยเขาถูกจับกุมเป็นเวลานานมากกว่า6ปีในเรือนจำระหว่างปี2541ถึง2547เนื่องจากว่าเขาต่อต้านรัฐบาลเผด็จการก่อนหน้านี้หลังจากที่เขาได้รับอิสรภาพในปี2547เขาก็ได้รับความสนใจจากโบแมนซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตในขณะนั้นเกี่ยวกับงานภาพวาดที่เขาทำขึ้นขณะถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำด้วยการใช้วัสดุที่แอบลักลอบนำเข้าไปเธอเรียกร้องให้เขาอนุญาตให้เธอนำรูปภาพไปแสดงเนี่ยครับและท้ายที่สุดนั้นทั้งคู่ก็ได้ตกลงกันแต่งงานกันเมื่อปี2549ส่วนเมียนมานั้นอยู่ในความโกลาหลทางการเมืองและก็เศรษฐกิจนับตั้งแต่กองทัพได้โค่นล้มผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งมาเมื่อต้นปี2564ตามรายงานของสมาคมช่วยเหลือนักโทษทางการเมืองปัจจุบันนั้นเมียนมามีผู้ถูกคุมขังกว่า 15,000 รายและอีก 12,112 รายยังถูกกักขังหากแต่ว่ารัฐบาลเผด็จการทหารกำลังต่อสู้กับกลุ่มต่อต้านติดอาวุธทั่วประเทศที่อ้างว่าตัวเลขเหล่านี้นั้นเนี่ยสูงเกินจริงในขณะเดียวกันรัฐบาลอังกฤษได้ตอบโต้ด้วยการเพิ่มมาตรการการคว่ำบาตรต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเมียนมาโดยรัฐบาลของอังกฤษนั้นเนี่ยกล่าวในแถลงการว่าการคว่ำบาตรนี้มีขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามจำกัดการเข้าถึงอาวุธและรายได้ของกองทัพนั่นเองนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่ทางด้านเมียนมานั้นตอบโต้ไปยังอังกฤษหรือว่าในส่วนของสหราชอาณาจักรนะครับในการไปจับกุมตัวเนี่ยอดีตทูตอังกฤษประจำเมียนมาพร้อมกับสามีครับ